การแสดงชุดพระคเนศประธานพรการแสดงชุดพระคเนศประธานพรเป็นการแสดงเบิกโรงที่อาจารย์เสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติผู้ประพันธ์บทการแสดงเพื่อสรรเสริญองค์พระคเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จในการขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่างๆให้แสดงเบิกโรงก่อนเริ่มการแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยกล่าวถึงพระคเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและศิลปวิทยาที่ประทานพรให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้บูชาให้รอดพ้นจากอุปสรรคต่างๆคิดทำการสิ่งใดให้เกิดประสบแต่ความสำเร็จผู้แสดงนายจักรินทร์พงษ์สมบัติผู้ถ่ายทอดท่ารำนายกฤษกรสืบสายพรหมปรีเปรม
ให้สุขเกษมสมนึกขออุปสรรค์อันหานหึกหายเหือดสิ้นขอสมทวินจุงมีชี้แต่ช่องมงคลชมแต่พ้นสำเร็จประมวลเสร็จทุกการประมาณสมทุกอิจด้วยอำนาจเทวฤทธิ์จงแจ้งดังจินสิ้นเถินThank you.
การแสดงชุดพระลอลงสงการแสดงชุดพระลอลงสงกล่าวถึงพระลอเมื่อโดนเสน่ห์ของปู่เจ้าสมิงพรายจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งจึงทูลลาพระมารดาลามเหสีพร้อมเหล่าสนมกำนันจากนั้นจึงทำการลงสงทรงเครื่องออกเดินทางไปจนสุดเขตเมืองแมนสวงและได้ปลอมตัวเป็นขุนพลเสด็จลงแพข้ามแม่น้ำกาหลงพร้อมนายแก้วนายขวัญเพื่อไปพบพระเพื่อนพระแพงยังเมืองซองซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องพระลอตอนกลางฉากที่6พระลอคลั่งจากเมืองแมนสวงของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปพันธ์พงศ์การแสดงชุดพระลอลงสงเป็นการพรรณนาถึงการอาบน้ำการประพรมเครื่องหอมและการแต่งตัวผู้แสดงนางสาวพลอยชนกวรรณวาทผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์นฤมัยขันสำริดจงจับสนับเพลาเอ่อ
งชุดพระลอลงสวนเป็นการแสดงในละครพันทางเรื่องพระลอตอนเข้าสวนกล่าวถึงพระลอได้ปลอมตัวเป็นพราหมณ์โดยมีมัคคุเทศก์นายแก้วนายขวัญได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายรามและนายรัฐเข้ามายังอุทยานเมืองสรองชมความงดงามของดอกไม้และพืชพันธุ์รวมไปถึงสัตว์นานาชนิดซึ่งในการชมความงดงามที่กล่าวมานี้เป็นการพรรณนาถึงความรักรำพึงรำพันถึงพระเพื่อและพระแพงผู้แสดงนางสาวพิชยาภักดิ์อมฤตกุลผู้ถ่ายทอดท่ารำคุณครูนฤมัยไตรทองอยู่Oh.
จากว่าตอนThank you.
แสดงชุดการอัคคีทรงเครื่องเป็นการรำลงสงทรงเครื่องที่ถือเป็นการรำอวดฝีมือขั้นสูงของการรำอวดลีลาของตัวละครนางการอัคคีเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ปรากฏชื่อในบทพระราชนิพนธ์ล้นเกล้ารัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนางการอัคคีหรือการอัคคีนาคีเป็นธิดาพญาการเป็นธิดาพญากาลนาคกับนางประภาครั้นเมื่อเท้าลัดเตียนแผ่ขยายแสนยานุภาพบุกเมืองบาดาลได้รบชนะเท้ากาลนาคตามธรรมเนียมของกษัตริย์เมื่อรบแพ้จึงยกนางการอัคคีเป็นบรรณาการให้แก่เท้าลัดเตียนภายหลังเท้าลัดเตียนเห็นว่าพระองค์เองก็ชรามากแล้วจึงยกนางการอัคคีให้ทศกัณฐ์แทนนางการอัคคีมีโอรสกับทศกัณฐ์นามว่าบัลลัยกันได้เป็นอัครมเหสีองค์แรกของทศกัณฐ์จากแรงบันดาลใจจึงนำบทบาทของนางการอัคคีแต่งตัวเพื่อออกจากเมืองบาดาลไปสู่กรุงลงกาเกิดการแต่งองค์ทรงเครื่องของนางนาคกษัตริย์ในรูปแบบการแสดงโขนแต่งกายยืนเครื่องทรงมงกุฎยอดนาคตามเยี่ยงจารีตการรำลงสงทรงเครื่องและพงศาวดารตัวละครเรียงร้อยไว้อย่างงดงามผู้แสดงนางสาวยานิสาจันวงผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์ธีวรารัตนศึกษาYeah.
สมุดลักพระอภัยมณีอยู่ในละครนอกเรื่องพระอภัยมณีตอนพบสามพราหมณ์พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณหลังจากที่ถูกเนรเทศออกจากเมืองแล้วก็ได้พบสามพราหมณ์จึงได้เป่าปี่ให้ฟังหลังจากที่สามพราหมณ์ได้ฟังก็หลับไหลนางผีเสื้อสมุดเมื่อได้ยินเสียงปี่จึงได้ออกตามหาเสียงนั้นและได้พบกับพระอภัยมณีจึงตกหลุมรักและฉุดพระอภัยมณีมาเป็นสามีของตนนางผีเสื้อสมุทรเป็นนางยักษ์อีกตนหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้างปมปัญหาของละครนอกเรื่องพระอภัยมณีเนื่องด้วยความลุ่มหลงมัวเมาในรูปโฉมพระอภัยมณีและสามพราหมณ์ทำให้นางผีเสื้อสมุทรใช้กำลังอำนาจที่มากกว่ามนุษย์ลักพาพระอภัยมณีมาเป็นสามีด้วยวิธีบังคับขืนใจจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างพระอภัยมณีและนางผีเสื้อสมุทรจึงเกิดจากความไม่ยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายจนกลายเป็นปมปัญหาของเรื่องผู้แสดงนางสาวหทัยชนกคงว่างผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์อัญชริกาหนอสิงหาThank you.
คนสวยคะสวยจังเลยนะคะวันนี้พอทราบไหมคะว่าเสียงเนี่ยมาจากทางไหนคะไม่ตอบเสื้อชมพูคะวันนี้แต่งตัวดูดีนะคะดูดีกว่าข้าอีกค่ะทางนู้นเหรอคะทางนู้นทางนี้ทางนี้เหรอคะหล่อนะคะทางนู้นเหรอคะไหนเอ่ยทางนู้นทางนู้นใช่ไหมคะเห็นไหมคะแต่ข้าไม่เห็นสวยเหมือนกันนะคะวันนี้สวยไหมคะขออยากทราบมากเลยเสียงเนี่ยมันมาจากตรงไหนจ๊ะตรงนู้นเหรอคะไหนเอ๊ะไม่เห็นมีเลยไหนกันแน่นะข้าเนี่ยอยากได้ยินเสียงเนี้ยเต็มทนแล้วจ้ะข้าเจอแล้วฮัลโหลวันนี้แหละจะเอามาทำผัวให้ได้เชียวองเอวช่างอ่อนแอนเป็นตุ่มแน่นหน้าชมสมสมานเป็นได้กับกูคู่ชีวันจะประสานกอดแอบมาไว้แนบเนื้อรอยมือแคบใต้ควาThank you.
แสดงชุดฉุยฉายสุธรรมฤาษีเป็นการรำอวดฝีมือประเภทฉุยฉายของตัวละครฝ่ายยักษ์ที่ทำท่าสำรวมสง่างามอย่างพระปรากฏกายตัวละครฤาษีสุธรรมในบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนลักษ์สีดาตามบทพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่กล่าวถึงพญายักษ์ทศกัณฐ์ทำอุบายลักนางสีดาให้มารีดแปลงเป็นกวางทองทำกลให้พระรามออกติดตามจนกระทั่งนางสีดานั้นอยู่เพียงลำพังจึงนิมิตตนให้เป็นผู้ทรงศีลในรูปฤาษีนามว่าสุธรรมฤาษีบรรยายถึงความสง่างามรูปกายของฤาษีทรงเครื่องดาบทสีแดงหมดจดสวมเครื่องอาภรณ์ทุรำประคำสายวางท่าทีสง่างามประดุจนักพรตกับท่วงท่าที่นุ่มนวลชวนเสน่ห์การแสดงชุดนี้เป็นลีลาการอวดฝีมือชั้นเชิงอันมีกลวิธีอย่างแยบคายในการร่ายรำที่สง่างามนุ่มนวลอย่างพระและเข้มแข็งผึ่งผายท่าทางอย่างตัวละครฝ่ายยักษ์อันแสดงที่ความเป็นเอกตะในตัวศิลปินผู้ถ่ายทอดอย่างประจักษ์ผู้แสดงนายชัยโรจน์มโนรถประดิษฐ์ผู้ถ่ายทอดท่ารำอาจารย์สมศักดิ์ทัตติและผู้ร่วมถ่ายทอดท่ารำอาจารย์ยานวุฒิไตรสุวรรณThank you.
ายร่างยักษ์หักหายกลายเป็นนักพรตทรงเครื่องพัดตราดูเหมือนดาบทผมแดงแสงสดหมดจดกระจ่างซ่อนร่างวางกลด้วยมนด้วยเลแต่ล้วนเสน่ห์แสงเสมาสางThank you.
้